วัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามว่าถ้าเราใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android แล้วเราไม่ใช้ Gmail ได้ไหมได้ไหมไม่ใช้ Gmail ได้ไหมโดยปกติเนี่ยต้องตอบกันเลยว่าไม่ได้ครับตอนนี้นี่อยู่ในโทรศัพท์ Samsung Galaxy A7 อันนี้ตอบอย่างนั้นไม่ได้ฮะอันนี้ตอบไม่ได้นะตอบแบบนั้นไม่ได้ถามเหตุผลคืออะไรตั้งแต่เข้าโทรศัพท์อันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ลองนะไม่ได้ลองเลยแต่ว่าคิดว่าไม่มีปัญหากับการใช้งานใช้ได้ไม่ต้องใช้ Gmail ก็ได้แต่สิ่งที่หายไปก็ต้องคิดด้วยต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดเครื่องมาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะเด้งต้องขออภัยไม่ได้เก็บภาพมาให้ดูก็เปิดก็จะเด้งมาให้เราดูอยู่เสมอว่าคุณมี OneDrive 100 GB ฟรีนะ OneDrive 100 GB ฟรีนะกดปิดจนมันเลิกเตือนแล้วก็แสดงว่าทาง Samsung นี่เนี่ยเชียร์ให้ใช้ OneDriveคนบางคนก็สงสัยเอาวันไดมันไปเกี่ยวอะไรกับ Hotmail หรือเมลอื่นล่ะวันไดเนี่ยมันเป็นของทาง Microsoft หรือ Hotmail พวก Hotmail MSN Outlook พวกนั่นน่ะไม่รู้นามสกุลอะไรบานไปหมด Windows Live Line.com อะไรของมันอีเมลมันเยอะเหลือเกินทาง Microsoft นะก็ ของ Gmail มีอันเดียวแต่ทาง Microsoft มีบานเลยเต็มไปหมดเลยใช้เลือกใช้ไม่ถูกเลยเต็มไปหมดเลยคนบางคนก็จะมีความรู้สึกเขามี Hotmail ขี้เกียจสมัคร Gmail ใช้ Android ได้ไหมใช้ได้ใน Samsung ครับเหตุผลก็คือคุณก็ต้องสมัคร Account ของทาง Samsung นะอันนี้เวลาคุณใช้เครื่องโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีให้คุณสมัคร Account ของ Samsung ผมแนะนำให้สมัคร Account ของ Samsung ก่อนอย่างอื่นเลยแล้วก็ใช้อีเมลของคุณนะไม่ว่าคุณจะใช้ Hotmail จะใช้อะไรก็ช่างเถอะWindows Line MSN หรือจะใช้อะไรก็ได้ค่ายอื่นก็ได้ถ้ามันเป็นมีเมลให้คุณใช้อ่ะนะอันนี้ใช้น่าจะใช้ได้ทุกค่ายเลยเหตุผลก็คือเวลาคุณล็อกอิน account ของ Samsung โดยใช้อีเมลอื่นแล้วเนี่ยคุณจะเข้าไปหาแอปพลิเคชันมาติดตั้งเครื่องเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าเราเข้าทาง Play Store เนี่ยนะ Play Store อยู่ไหนเนี่ย Play Store อยู่ไหน ดึงออกมาให้ดูสักหน่อยเดี๋ยวบอกไม่ให้ดูโดยปกติเนี่ยเวลาเราถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ Android แล้วเข้าทาง Play Store คุณไม่ล็อกอินด้วย Gmail เนี่ยมันใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณสมัคร Account ของ Samsung เนี่ยคุณก็สามารถใช้ Galaxy Store ของเขาได้เพราะคุณสมัคร Account ของ Samsung แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาใช้ Play Store เอาง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นคุณก็จะใช้อีเมลของอย่างอื่นใช้ในระบบปฏิบัติการ Android ได้แต่ต้องใช้ในเครื่อง Samsung เครื่องยี่ห้ออื่น ยังไม่เห็นน่ะยังไม่เห็นถ้าเห็นแล้วจะเอามาบอกแล้วที่สำคัญเนี่ยหลังจากที่เราใช้ถ้าคุณใช้ทาง Microsoft ทางพวก Hotmail Windows Live Line MSN อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะไม่ว่าจะ .com .co .th อะไรก็ช่างเธอมันเยอะเหลือเกินคุณใช้แล้วเนี่ย OneDrive เนี่ยก็คือ Cloud ในอินเทอร์เน็ตเหมือนกับทาง Google Cloud อ่ะไม่ว่าคุณจะใช้อะไรก็ช่างเธอมันมี Cloud ให้คุณใช้คุณก็จะได้ Cloud ของทาง Hotmail ใช้ฟรีๆ100 GB แต่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ล็อกอินผมไม่รู้ว่า100กิกนี่เขาให้นานแค่ไหนโดยปกติเนี่ยใช้ยี่ห้ออื่นแล้วเขาให้คลาวด์ของ Google มาเนี่ย100กิกเนี่ยมันใช้ได้2ปีแต่อันเนี้ยผมไม่รู้ว่าใช้ได้นานแค่ไหนเพราะไม่ได้ทำการทดสอบแต่เอามาบอกกันว่ามันใช้ได้ก็แล้วกันพอแล้วแต่ไม่อยากจะทดสอบมันมีเยอะก็ไม่ได้ใช้หรอกพี่มันจะใช้อะไรแย่ๆล่ะชีวิตแต่ถ้าพี่อยากจะลองก็ลองได้และจริงๆแล้วโทรศัพท์เราก็เปลี่ยนผมว่า2ปีก็เปลี่ยนเครื่องนึงอะนะโดยประมาณอะนะ2ปีเปลี่ยนเครื่องนึงถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณก็เป็นอยู่กับ Samsung เป็นสาวก Samsung ไปตลอดคุณก็ได้วันได้100กิก100กิกไปตลอดใช่มั้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่อาจจะแฮปปี้สําหรับใครบางคนก็ได้ไม่รู้สิก็เอามาฝากกันก็แล้วกันสําหรับคําถามที่ถามว่าไม่ใช้ Gmail ในเครื่องระบบปฏิบัติการ Android ได้ไหมคำตอบก็คือได้แต่ในบางยี่ห้อและยี่ห้อนั้นก็คือ Samsung ยี่ห้ออื่นไม่เห็นส่วนยี่ห้ออื่นที่มีแล้วไม่ได้พูดถึง
ก็ไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เพราะข้าพเจ้าไม่ได้ซื้อมาใช้ไม่รู้ถ้าอยากให้รู้ก็เอามาให้ใช้สิเดี๋ยวจะได้รู้น่าจะได้บอกได้อันนี้ก็มาฝากกันสำหรับคำตอบของคำถามนี้แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ